มันมีข้อมูลใหม่นะครับของ Space Marine 2นะครับซึ่งมาจากคลิปวิดีโอใหม่เนาะของทีมงานที่ได้ทำออกมาขอบคุณแฟนๆนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนตัวเกมเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีการบอกถึงเนื้อหาใหม่ที่กำลังจะเข้าตัวเกมด้วยซึ่งเนื้อหาใหม่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นส่วนของซีซั่น2นะที่อยู่ในโรดแมปอันนี้นะครับซึ่งหลายคนก็บอกนะว่าเนื้อหาซีซั่น2เนี่ยมันจะมาในช่วงปลายเดือนตุลานะครับซึ่งถ้าถามผมเนี่ยก็แอบคิดว่าเอ๊ะมันเร็วไปหรือเปล่ามันดูเร็วแปลกๆนะครับส่วนในคลิปวิดีโอเนี่ยก็ไม่ได้บอกไว้แน่นอนนะว่าเนื้อหาจะมาในช่วงไหนเขาอาจจะแบบเขาอาจจะกลัวทำไม่ทันอะไรงี้เลยกักๆไว้ก่อนอะไรงี้แต่อย่างน้อยเนี่ยมันน่าจะอยู่ภายในปีนี้แน่นอนภายในปี2024แน่นอนนะครับซึ่งเนื้อหาซีซั่น2เนี่ยก็จะแบ่งเป็นเนื้อหาฟรีอัปเดตนะครับกับเนื้อหาซีซั่นแพสนะครับเนื้อหาฟรีอัปเดตนะครับซึ่งจะได้ทุกคนนะไม่ว่าคุณจะซื้อซีซันพาสหรือเปล่าก็ตามมันจะมีอะไรบ้างครับ1ครับมันจะมีด่าน PVE ใหม่นะครับด่านโหมดภารกิจใหม่นะครับซึ่งเขาบอกข้อมูลใหม่มาแล้วว่าด่านนี้จะเกิดในดาวคาดาคูนะครับจะเป็นด่านให้สู้กับไทรานิดนะครับแล้วก็จะมีไทรามิดมีไทรานิดใหม่ปรากฏขึ้นในด่านนะครับนั่นก็คือ Hierophant Bio Titan นั่นเองซึ่งโอ้ดูจากในคลิปวิดีโอเนี่ยเป็นไทรานิดขนาดยักษ์เลยนะครับตัวเบิ้ลเริ่มเลยครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะให้เราทำอะไรกับมันคือคงให้ฆ่ามันแหละแต่ว่าไม่รู้จะให้สู้กับมันตรงๆไหมคือถ้าถามผมอะอาจจะไม่ได้ให้สู้กับมันตรงๆอาจจะเป็นภารกิจว่าแบบให้ไปเปิดปืนอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะเอามายิงมันอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับโอเคนี่ก็คือเรื่องของภารกิจใหม่ที่เตรียมจะเพิ่มเข้ามานะครับอีกอย่างนึงครับก็คือจะเพิ่มระดับความยาก Lethal นะครับซึ่งจะยากกว่า Ruthless ขึ้นไปอีกนะครับหรือโหดเหี้ยมเนี่ยนะครับก็จะยากกว่าโหดเหี้ยมขึ้นไปอีกครับผมก็สำหรับใครที่บ่นว่าอุ้ยพอเกมเนิร์ฟมอนแล้วมันง่ายจังเลยมันง่ายเกินไปผมไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยก็เตรียมตัวได้เลยครับคราวนี้ยากขึ้นสมใจแน่นอนนะครับก็ไม่รู้นะว่าเกมมันง่ายเกินไปจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าแหมก็มีการทำคลิปโซโล่ระดับยากสุดเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ก็อาจจะง่ายจริงอะไรอย่างงี้ก็ไม่อะไรก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าความยากระดับลีเทลเนี่ยมันจะยากสะสมใจของพวกคุณไหมนะครับและเขาบอกว่าจะมี Neo Volkite Pistol นะครับเป็นอาวุธใหม่ปืนพก Neo Volkite นะครับเพิ่มเข้ามาด้วยในเนื้อหาซีซั่น2ฟรีอัปเดตนะโอเคทั้งหมดนี้ก็คือฟรีอัปเดตของเนื้อหาซีซั่น2นะครับและต่อมาครับก็คือเนื้อหาซีซั่นพาสครับพวกนี้จะได้เฉพาะคนที่ซื้อซีซั่นพาสเท่านั้นนะคือมีอะไรบ้างครับก็จะมีแชมเปี้ยนแพ็คคอสเมติกแพ็คและวีพอนสกินแพ็คครับผมก็จะเป็นคอสเมติกมากมายนะครับของแชปเตอร์ที่หลายๆคนชอบมากๆนะครับก็คือDark Angels นั่นเองครับผมแล้วก็จะมีคอสเมติกวีพอนสกินต่างๆมากมายนี่แล้วก็จะมีเซตคอสเมติกของบูเวิร์กนะครับซึ่งโหในคลิปคือเท่มาก ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ซื้อซีซันพาสนะแต่ผมเห็นชุดบูเวิร์กเนี่ยผมว่าผมได้ซื้อว่ะเออเท่จริงๆนะครับก็ตามนี้อย่าลืมว่าพวกนี้เฉพาะคนที่ซื้อซีซันพาสเท่านั้นนะครับผมก็ตามนั้นแหละครับกับเนื้อหาใหม่ที่เตรียมจะเพิ่มเข้ามาในซีซัน2เนาะส่วนซีซัน3ซีซัน4ก็มีโรดแมปอยู่แล้วแต่ว่าอันนั้นยังเป็นเรื่องของอนาคตอีกไกลละกันแล้วหลายๆอย่างยังอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นก็อย่าเอาไว้ก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งพูดถึงเลยนะครับก็ข้อมูลตามนี้นะตามที่ในคลิปวิดีโอที่ผู้พัฒนาเปิดเผยออกมานะครับ
ก็รอดูกันเลยครับว่าด่านใหม่จะเป็นยังไงความยากใหม่จะโหดขนาดไหนนะครับก็คิดว่าพอมันออกมาจริงๆเนี่ยก็น่าจะได้ทำคอนเทนต์ให้ดูกันแน่นอนนะครับก็รอติดตามกันได้ครับผมโอเคครับก็สำหรับข่าววันนี้ก็คงสั้นๆนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคอนเทนต์หน้าเนาะโอเคครับถ้างั้นผมไปก่อนแล้วนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ